ลีเดียห่วงพลอยอยากให้สมหวังเคลียร์ดราม่าทิ้งดอมคลอดีนสถานะโต้งทูทีบ่ไไปถามเองลีเดียเผยแค่ห่วงพลอยเชอร์แมนอยากให้สมหวังในรักเคลียร์ดราม่าทิ้งดอมคลอดีนลั่นไม่ได้เจตนาโจมตีใครด้วยถามพลอยสถานะโต้งทูที หลังจากที่คุณแม่ลูกสามลิเดียสรัรรัฐดินเจอดราม่าการณีที่โพสต์ประกาศสถานะแทนพี่สาวคนสนิทพลอยเชอร์มมนว่าตอนนี้โสดและขอคนที่จะมาจีบพี่สาวรักเดียวใจเดียวรักจริงหวังแต่งไม่ทําให้เสียเวลาแบบคอวามรักครั้งสุดท้าย ทำให้เจอคอมเมนต์ติงว่าไม่ควรโพสเหมือนทิ้งดอมให้กับคลอดีนออาคิดยาอดีตคนรักของสาวพลอยงานนี้ลีเดียไม่อยากให้ดราม่ารีบออกมาชี้แจงผ่านไอจีสตอรีว่าสิ่งที่ตนโพสไม่อยากให้คนเข้าใจผิดแอลมายเอกเกี่ยวข้องกับคลอดีน และล่าสุดวันนี้วันที่4เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66ลิเดียที่มาร่วมงานถแถลงข่าวโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศไทยและแค r ด for s e l d r ที่โรงแรมดีแอลทัตทนีโฮเทลแบงคอกได้ให้สัมภาษณ์กับซื้อม่วนชนเคลียร์ดราม่าประกาศสถานะพลอยเชื่อมานถามถึงเรื่องที่เราโพสต์ว่าพลอยโสดแล้ว จริงๆไม่มีอะไรมากแค่ห่วงและห่วงพี่สาวเฉยๆสวยขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นไม่มีอะไรมากแค่ห่วงกับห่วงยิ้มคำว่าโสดคือโสดจริงๆตอนนี้เหรออันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวนะอันนี้ต้องถามเขาแต่ว่าเรื่องโพสต์ตของเราคือไม่ได้ไปต่อว่าใคร เป็นการพูดโดยรวมมากกว่าคือวันนั้นได้ไปทำงานด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันพี่พลอยก็สวยขึ้นอะก็ห่วงพี่ไม่มีอะไรถามว่าโมเมนต์ไหนเหรอตอนที่โพสต์จริงๆไม่ได้อะไรก็ลงรูปไปเรื่อยๆอันนั้นถ่ายรูปกับพี่พลอยเยอะหัวเราะคิดไหมว่ามันจะกลายเป็นกระแสข่าวจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเราบอกว่าอยากให้เขาเจอคนที่จริงใจจริงๆก็คืออยากให้พี่พลอยเจอความรักที่แฮปปี้เจอคนที่ทำให้เขามีความสุข วันนั้นมีการพูดคุยอะไรกันจริงๆคุยกับพี่พลอยตลอดอยู่แล้วเราก็รู้จักและสนิทกับพี่พลอยมานานโตมากับพี่พลอยเลยเห็นในทุกช่วงชีวิตก็อยากให้เขามีความสุขแหละอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญสุดค่ะแต่ก็มีดราม่านิดนึงว่าสิ่งที่เราโพสต์เหมือนไปทิ้งบอมให้คลอดีนจริงๆก็ไม่ได้าพากพอะไรถึงคลอดีนเลยอาจจะทําให้คนคิดไปทางนั้น แต่จริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะเบียดกับน้องครอบเดียนคุยกันแล้วว่าพี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องเลยเขาก็โอเคก็เข้าใจกันไม่ได้อะไรคุยหลังจากเป็นข่าวใช่ค่ะคือเบียดกับน้องคุยกันปกติอยู่แล้วไม่ได้ทะเลาะอะไรกันน้องเขาว่ายังไงบ้างต้องไปถามเขาดีกว่าหัวเราะแล้วพลอยว่ายังไงบ้างหลังจากที่เราโพสต์ไปได้ถามซีดแบ็กจากเข้าไหม ก็คุยทั่วไปปกติมากกว่าค่ะก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เราน้อยไหมกลายเป็นวัตถูมาลงที่เราเดี๋ยวกลัวว่าครอบดีนจะเข้าใจผิดมากกว่าก็เลยมีการโทรศัพท์ไปคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากให้น้องเขารู้สึกไม่ดีก็เคลียร์เรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเป็นการลงที่ไม่มีอะไรเลยห่วงพี่แค่นั้นเองอยากให้เขามีความสุขในความรัก